นับสนุนโดยบังจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699เช่ารถง่ายๆไม่แพงอย่างที่คิดเพียงคลิก www.thailandacar.com โทร02-737-8888เริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบอันที่หนึ่งอันที่สองคือความสามารถของเราด้วยคนเรามีปัญหาอะไรแล้วเราทำให้สุดแก้ไขให้สุดนะทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ดีหลากหลายที่มันเกิดขึ้นจากหลายๆคนมันก็เริ่มเกิดเป็นไอเดียที่มันแปลกออกไปทำไมสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ทำไมฉันไม่รู้ต้องรับฟังไอเดียคนอื่นแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีมาบวกกันมันก็จะกลายเป็นมูลค่าอีกที่ออกมาอีกอย่างนึงแทนที่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องมาทำองค์มังกรเอามังกรออกมาจากองค์คืออันดับแรกก็คือพัฒนาสินค้าตัวเองอันดับสองก็คือคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเป็นเงินเป็นทองยังอยู่ในซีรีส์ของจังหวัดราชบุรีนะครับเรามาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแล้วก็มาที่นี่แหละครับหนึ่งในอีกสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดราชบุรีแห่งนี้โรงงานเซรามิกเท่าคงไถ่นั่นเองนะครับและผมยืนอยู่กับศิลปิน wow. ไม่ใช่ศิลปินนะครับเป็นท่านผู้จัดการฝ่ายขายของโรงงานเซรามิกเท่าคงไถ่คุณพงศักดิ์หรือว่าคุณกิ๊กนั่นเองครับสวัสดีครับคุณกิ๊กครับสวัสดีครับผมลูกศิลปินแต่จริงแล้วดูแลงานด้านฝ่ายขายทั้งหมดของที่นี่ช่วยเล่าประวัติย่อๆของโรงงานเซรามิกเท่าคงไถให้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าดูมาคร่าวๆบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับเรื่องของการเป็นเมืองแห่งเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดราชบุรีเลยครับผมครับคือจริงๆเริ่มเลยตั้งแต่สมัยอากงอ่ะก็คือย้อนกลับไป 7-80 ปีที่แล้วชื่อนายซ่งหงแซ่เตี๋ยคือสมัยก่อนเนี่ยองค์ปกติเนี่ยจะนำเข้าจากเมืองจีนโดยเรือสำเภาก็คือของที่มากับองค์อาจจะเป็นพวกของหมักดองพวกอะไรก็คือใส่องค์มากับคนจีนแต่ถึงเวลาองค์พวกนี้ก็คือมาขายเพราะว่ามันสามารถกลับเก็บน้ำได้แต่ว่าหลังจากพวกสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการนำเข้ามันลำบากอากงเนี่ยก็เริ่มมาตั้งโรงงานเป็นโรงแรกในจังหวัดราชบุรีเดี๋ยวนะที่มาตั้งที่จังหวัดราชบุรีในสมัยนั้นสมัยอากงใช่ไหมเพราะอะไรครับจริงๆแหล่งดินคือราชบุรีเนี่ยดีหลายอย่างก็คือ1แหล่งดินเหมาะในการทําองค์คือมาทดลองเอาดินไปเผาทีแรกก็อยู่กรุงเทพไปทดลองเผาปรากฏว่าใช้ได้และอีกอันนึงก็คือมีแม่น้ําแม่กองไหลผ่านก็เหมือนกับเป็นทางเดินที่ดีทางเดินสะดวกเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ดีและสะดวกด้วยในสมัยก่อนก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ติดแม่น้ําทั้งหมดคือสามารถส่งไปแม่กองได้แม่กองก็คือเป็นแหล่งใหญ่แม่กองก็คือโรงงานผลิตน้ําปลาครับไหส่วนใหญ่ผลิตปุ๊บส่งไปโรงงานน้ําปลาไปทางเรือซึ่งไม่ไกลมากคือจริงๆก็เหมือนกับอัมพวาใกล้ๆและหลังจากนั้นก็คือสามารถเข้ากรุงเทพได้พอเห็นเหตุผลแล้วว่าทำไมถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับปัจจุบันเนี่ยความต้องการโอ่งของคนไทยเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะเยอะค่อนข้างเยอะเพราะว่าโดยตัวสินค้าทุกตัวมันมียุคสมัยของมันยกตัวอย่างโอ่งก็คือเมื่อก่อนก็คือตามบ้านยิ่งมีโอ่งเยอะก็คือเก็บกักน้ำเยอะใช่ใช่แต่ว่าพอยุคนึงผ่านไปฮะก็มีโอ่งปูนมาแทนที่อย่างนั้นมีถังพลาสติกมาแทนที่ใช่แต่ว่าโดยปัจจุบันฮะก็คือถังพลาสติกก็ไม่มีแล้วก็คือเป็นน้ำฝักบัวก็คือกลายเป็นว่าโปรดักต์เนี่ยมันขายด้วยตัวเองไม่ได้แล้วเพราะว่าโอ่งก็คือประโยชน์ใช้สอยอย่างเดียว
หลังจากนั้นคือสมัยพ่อกับสมัยอาที่ทำมาก็คือ20-30ปีแล้วการแข่งขันที่มันค่อนข้างสูงมากอากงนี่เป็นรุ่นที่1รุ่นที่1คุณพ่อกับคุณอาถือเป็นรุ่นที่2ครับคุณกิ๊กมาเป็นรุ่นที่3เจเนเรชั่นที่3ครับจากผลิตโอ่งครับจนปัจจุบันมาเน้นงานเซรามิกเป็นหลักเหรอครับก็สมัยพ่อกับอาการแข่งขันตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยองค์ทั้งองค์ทั้งกระถางเนี่ยทั้งองค์กระถางไหน้ำปลาเนี่ยตลาดไม่ไหวแล้วเริ่มแข่งกันเดือดตั้งแต่รุ่นที่2แล้วเพราะว่าสินค้าทุกโรงแล้วก็โรงองค์ของราชบุรีมีประมาณ40โรงสมัย 20-30 ปีแล้วมี40โรงทุกโรงผลิตเหมือนกัน40โรงนี้ก็เยอะนะเยอะมากก็ผลิตเหมือนกันผลิตองค์มังกรผลิตไหน้ำปลาฮะผลิตกระถางต้นไม้หางมังกรผลิตกันเยอะๆเนี่ยก็ต้องแข่งกันเดือดใช่ไหมแล้วก็ต้องเกิดสงครามราคาถูกต้องครับใช่ไหมครับของพ่อกับอาเขาก็เริ่มมาผลิตอย่างอื่นเริ่มมาผลิตกระถางบอนไซกระถางบอนไซกระถางบอนไซซึ่ง 20-30 ปีที่แล้วบอนไซเนี่ยบูมมากฮะบอนไซก็คือต้นไม้ที่เป็นเหมือนกับต้นไม้แคะแต่ว่ามูลค่าของมันเนี่ยค่อนข้างสูงเน้นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เพื่อการใช้ในครัวเรือนละเป็นเรื่องของสวนเรื่องสวนการจัดแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าจนกระทั่งปัจจุบันของโรงงานผมเนี่ยก็เป็นงานออเดอร์ทั้งหมดเป็นงานคัสตอมเมอร์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นทางลูกค้านะในรุ่นที่3สมัยคุณกิ๊กเนี่ยนะตกลงไม่ได้เน้นขายโอ่งหรือขายโปรดักต์เป็นหลักหรือเปล่าแต่เน้นขายไอเดียเป็นหลักหรือเปล่าคือส่วนหนึ่งอ่ะเอาตัวความสามารถที่เรามีอยู่แล้วที่เคยชินที่ว่าถูกสอนมาก็คือการทำโอ่งแต่ว่าโอ่งอย่างเดิมเนี่ยที่จะเป็นโอ่งมังกรปกติเนี่ยเรามาใส่สีสันไปใส่สีเขียวสีแดงก็มีลูกพี่ลูกน้องคุณวสิทธิ์บุรีที่เป็นศิลปินเนี่ยครับเขาไปจบงานศิลปะเซรามิกจากเยอรมันอันดับแรกที่เขากลับมาเขาก็เอาพื้นฐานเลยก็คือเอาโอ่งมาโอ่งมังกรแต่แทนที่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องมาทำโอ่งมังกรเอามังกรออกมาจากโอ่งทำยังไงให้ตัวมังกรที่มันเลื้อยออกมาเอาโอ่งมาใส่สีแดงสีเหลืองสีเขียวกลายปรากฏว่ามีกลุ่มตลาดที่เขาต้องการเขาเริ่มชอบทำโอ่งนั่นแหละครับแต่ไม่ใช่ลายมังกรใช่เอามังกรออกใส่สีสันใช่ใส่ดีไซน์ใส่ไอเดียเข้าไปใช่ตัวมังกรก็ยังอยู่กับโอ่งแต่ว่ามังกรเนี่ยมันเลื้อยออกมาจากโอ่งแทนที่ว่าจะแค่เกาะอยู่ในโอ่งให้มังกรมันมีชีวิตมันมีออกมาแล้วก็คราวนี้สีสันแต่ละสีสันก็เริ่มค่อยๆใส่ไปจากสีที่เราชอบก่อนแต่ว่าคราวนี้ลูกค้ามาเห็นเฮ้ยสวยแต่ว่าอาจไม่ใช่สีที่ลูกค้าชอบลูกค้าก็เริ่มเปลี่ยนสีที่ลูกค้าต้องการคราวนี้มันก็เริ่มมีสินค้าที่หลากหลายพอคนอื่นมาเจอเอ้ยสวยใช่แต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่โอ่งแล้วนะขอเป็นอย่างอื่นแทนแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยผมก็จะมีทีมงานแล้วก็ออกแบบเองที่ว่าออกแบบมาเป็นโต๊ะมาเป็นเก้าอี้มาเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นแจกันในรูปแบบต่างๆให้ลูกค้าเขาเห็นไอเดียไม่ใช่แค่โอ่งแล้วนะครับเป็นโปรดักต์มากมายใช่เน้นสีสันเน้นการออกแบบเน้นไอเดียแล้วก็เน้นในตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็มีไม่น้อยที่ลูกค้าต้องการแล้วคนอื่นเห็นก็อยากได้ใช่ก็คือประโยชน์ใช้สอยด้วยแล้วก็ตกแต่งได้ด้วยงั้นที่คุณกิ๊กสรุปเลยว่าปัจจุบันนะครับโรงเซรามิกนะครับแห่งนี้นะครับมีธุรกิจหลักๆทั้งหมดกี่ประเภทแล้วก็มีอะไรบ้างครับก็คือจริงๆอย่างประเภทเดียวก็คือเป็นโรงงานเซรามิกแต่คราวนี้ก็คือทำตามความต้องการของลูกค้าที่ลูกค้าสั่งนะก็ส่วนใหญ่อยู่ในเซรามิกก็คือการเผาดินเผาคราวนี้คุณจะมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำเป็นโต๊ะทำเป็นเก้าอี้แปรกันน้ำล้นถ้วยกาแฟถ้วยอะไรเล็กๆจานชามก็คือรับทำตามออเดอร์ทั้งหมดโปรดักต์เนี่ยหลากหลายครับมากยิ่งขึ้นครับนะพอพูดถึงเรื่องของงานออกแบบแล้วก็งานดีไซน์ผมเห็นที่เนี่ยมีความหลากหลายมากและถือว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้เนี่ยก็อดที่จะแวะเวียนมาเยี่ยมชมไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับไฮไลท์ของที่เนี่ยที่โรงเซรามิกแห่งนี้อยู่ตรงไหนบ้างครับคุณกิ๊กจริงๆก็จะหลายที่นะแต่หลักๆก็คืออาจจะเป็นให้ลูกค้าเนี่ยมาถ่ายรูปนะมาตัวตุ๊กตาตัวหมาเดี๋ยวนะแล้วก็ไปชมวิธีการผลิตเดี๋ยวจะให้คุณกิ๊กพาไปดูนะครับการผลิตตุ๊กตากับตัวหมาตัวหมาแล้วก็หลักๆก็คือการผลิตการปั้นการเขียนลายซึ่งปัจจุบันจริงๆเนี่ยผมบอกว่าค่อนข้างยากนะฮะและโดยฝีมือการวาดการเขียนการเพ้นท์เนี่ยมันไม่ได้เห็นกันง่ายๆการปั้นขึ้นรูปโอ่งเนี่ยคนอาจจะไม่รู้วิธีการทำการขึ้นก็ลองมาดูวิธีการปั้นรูปการผลิตเนี่ยมันเป็นไอเดียว่าการทำงานเบื้องต้นเนี่ยมันทำยังไงครับนักท่องเที่ยวก็อยากจะมาดูกระบวนการผลิตครับมาถ่ายรูปนะฮะเห็นมีผมไม่แน่ใจตัวอะไรบอกเป็นมนุษย์ต่างดาวครับผู้หญิงนะฮะแล้วก็มีสุนัขเดี๋ยวชื่ออะไรบ้างยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณกิ๊กแนะนำนะครับเอาละครับเดี๋ยวให้คุณกิ๊กพาไปดูหน่อยผมเห็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยออกโซเชียลเยอะนะครับ
สำหรับคำถามร่วมกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้คำถามถามว่าข้อใดคือชื่อของรูปปั้นมนุษย์ต่างดาวที่หน้าโรงงานเซรามิกเท่าฮงไถ่ครับระวังข้อ1น้องดอลล่าหรือข้อ2น้องมีอาถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ลุ้นรับของที่ระลึก3รางวัลคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ www.youthcareyou.com ครับชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวอาจจะไกลแสนไกลแต่ไม่เคยเดียวดายอยู่ตรงไหนก็เหมือนไกลกันเพราะเรามีสะพานเชื่อมโยงหัวใจเธอกับฉันให้อยู่ใกล้กันหมื่นแสนล้านความรู้สึกของคนไทยเรามีหน้าที่เชื่อมโยงให้ใกล้กันบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบลจ.หรือบริษัทจัดการลงทุนแล้วก็กองทุนต่างๆที่ได้รับรางวัลนะครับก็โชว์ให้เห็นถึงความสามารถที่เขาสามารถประสบความสำเร็จทำผลตอบแทนได้ดีให้กับผู้ลงทุนตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสำหรับงานวันนี้นะครับมีประกาศทั้งหมด8รางวัลนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆก็คือส่วนแรกเนี่ย6รางวัลแรกเป็นรางวัลที่เรามอบให้กับกองทุนรวมยอดเยี่ยมนะครับอีก2รางวัลเนี่ยเรามอบให้กับบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมสำหรับของกองทุนบัวหลวงเองที่วันนี้ได้รับ3รางวัล นั้นนะฮะคือรางวัลแรกคือเรื่องกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ที่ได้รางวัลก็คือกองทุนเปิดบัวหลวงทศพลนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ RMF นะฮะชนิดหุ้นทุนนะครับที่เราได้รับรางวัลรางวัลสุดท้ายก็คือเรื่องของ Best Fund House นะครับเรื่องของ Domestic Equity ซึ่งเราเองเป็นได้รับเป็น2ปีซ้อนนะฮะก็เป็นภาคภูมิใจของชาวกองทุนบัวหลวงทั้งหมดนะครับกองที่เราได้รับรางวัลก็เรียกว่ากองที่เรียกว่าเคฟิกนะครับเป็นกองตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงระยะยาวนะครับเราเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ค่อนข้างมีคุณภาพดีชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวคุณกิ๊กนะฮะนะเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมครับใช่ครับดูหน้าแล้วน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวผู้หญิงนะครับมีชื่อไหมครับตัวนี้ชื่อดอลล่าดอลล่าศิลปินชื่อคุณโลเลซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณวสินต์บุรีเนี่ยเขาให้มาตั้งโชว์เพราะว่าความคิดของคุณวสินต์บุรีเนี่ยเขาว่าเหมือนกับให้ราชบุรีเนี่ยเป็นเมืองศิลปะเป็นแหล่งที่รวมแต่ว่าคราวนี้คุณไม่ต้องไปอยู่ในแกลเลอรี่ครับซึ่งทุกคนเนี่ยต้องไปดูในแกลเลอรี่ไม่ใช่คืออยู่ตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ
ามจุดท่องเที่ยวที่ลูกค้าคุณมาแวะอยู่แล้วคุณมีโอกาสได้มาชมงานออกแบบงานคิดไอเดียของศิลปินแต่ละคนหลายๆคนนะคือไม่ต้องไปยืนเวลาไปรวมเพื่อที่จะไปดูแกลเลอรี่อย่างนั้นกลายเป็นว่างานเนี่ยมันจะอยู่ในเฉพาะกลุ่มเขาอยากให้กระจายออกไปกระจายออกไปตามที่ต่างๆยกตัวอย่างร้านข้าวร้านอาหารหรืออะไรก็มีงานภาพถ่ายงานอะไรอยากให้สัมผัสกับผู้คนได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นใช่ไหมครับอยากให้เปิดเป็นวงกว้างเลยใช่ตกลงมีชื่อว่าชื่อดอลล่าเป็นผู้หญิงป่ะก็แล้วแต่จะมองแล้วแต่ชื่อดอลล่านะครับเป็นรูปปั้นครับนะของมนุษย์ต่างดาวครับน้องหมาตัวนี้มีชื่อไหมครับตัวนี้ชื่อเจ้าจุดเจ้าจุดเจ้าจุดนะฮะอันนี้เป็นผลงานของของคุณวสินบุรีคุณวสินบุรีครับเพื่อนลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องพี่เป็นคนออกแบบไอเดียดีไซน์หลายๆอย่างครับนะฮะต้องการจะสื่ออะไรกับผลงานเจ้าจุดครับก็เจ้าจุดก็จริงๆเป็นหมาเนี่ยที่เขาเลี้ยงอยู่เป็นหมาที่เจ้าจุดเนี่ยเขาเลี้ยงอยู่ชื่อดี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 คุณผู้ชมครับระหว่างที่ผมคุยกับคุณกิ๊กนะฮะบรรดานักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้ามาที่เนี่ยนะเริ่มหนาตามากยิ่งขึ้นจุดแรกก็คือจุดที่ที่ผมยืนคุยกับคุณกิ๊กเมื่อสักครู่นี้บริเวณหน้าร้านกาแฟในมุมมองผมนะผมว่าฮอตมากนะฮะและอีกสักครู่นึงเนี่ยพอเราถ่ายตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะขยับมาที่ตรงดอลล่าน่าจะเป็นตรงจุดๆนะเดี๋ยวเราก็จะเปิดโอกาสให้เขาบ้างนะเอาละครับทีนี้คุณกิ๊กในฐานะของคนทำธุรกิจภาพรวมของประเทศไทยอ่ะที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะขายแต่วัตถุดิบหรือมักจะขายแต่เขาเรียกว่าวัตถุต้นน้ำอ่ะในขณะที่ประเทศที่ซื้อสินค้าของเราไปเนี่ยเอาไปปรับเอาไปรีโนเวทไปใส่แบรนด์แล้วก็สามารถขายได้ราคาที่สูงสภาพเป็นแบบนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนอ่ะใช่ปัจจุบันก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นแบบนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่เลยครับแล้วทำไงดีอ่ะก็คือจริงๆเนี่ยเราต้องค่อยๆสร้างมูลค่าเพิ่มของเราสร้างมูลค่าในแบรนด์โปรดักต์ของเราเองจากปัจจุบันยกตัวอย่างของผมโดยสินค้าของผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่ขายก็คือขายผ่านคนกลางคนกลางเขาจะขายผมยกตัวอย่างไปต่างประเทศก็คือมาซื้อแล้วไปขายไปซื้อแล้วผมขายต้นทุนเท่าไหร่เขาก็ไปบวกกำไร200-300%ไปขายถ้าคิดง่ายๆยกตัวอย่างนะลูกค้าฝรั่งที่เขามาจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งความคิดปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้คิดเองเลยเป็นของโรงงานเป็นของทุกอย่างคิดเนี่ยเขาไปบวกราคาเพิ่มเขาไปสร้างเพียงแต่ว่าเขาไปปึ้มปั๊มแบรนด์สร้างมูลค่าเพิ่มถึงเวลาปุ๊บลูกค้ามาถามเอาคุณมีอะไรใหม่ใหม่ไอ้ใหม่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 เพียงแต่ว่าเขาจะดูเลือกที่ว่าลูกค้าของเขาชอบสีนี้เทรนนี้สีนี้มาเทรนนี้แบบนี้มาเขาก็ไปเพิ่มมูลค่าเพิ่มเขาไปสร้างแบรนด์ปึ้งยกตัวอย่างยิ่งเสื้อผ้าเนี่ยความแตกต่างราคาค่อนข้างเยอะอยู่ดีคือลูกค้าคุณมาสั่งสีสั่งอะไรแต่ว่าราคาที่คุณไปขายพอใส่แบรนด์ปึ้งเนี่ยคนละเรื่องเลยร้อยนึงเขาไปขาย500แต่ว่าไอ้สิ่งแวดล้อมทั้งวัตถุดิบยกตัวอย่างค่าแรงยกตัวอย่างใกล้เคียงของจริงใช่ไหมคือยกตัวอย่างให้เห็นมาซื้อจากเรา100นึงไปขาย500ไม่รวยได้ไงอ่ะ1ไม่รวยแล้วไอ้สิ่งแวดล้อมที่มันเสียวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยเขาไม่ต้องมีอะไรเลยไอ้คนขายอย่างเราไม่ค่อยรวยแต่เขาคนกลางเนี่ยรวยครับแล้วทางเท่าคงไทยเองล่ะครับมีแนวทางที่จะไปตามแนวนี้ไหมมีแผนที่จะสร้างความเติบโตของธุรกิจยังไงบ้างครับก็คือจริงๆเนี่ยก็พยายามพัฒนาอยู่ต่อเนื่องนะคืออันดับแรกก็คือพัฒนาสินค้าตัวเองพัฒนาสินค้าของตัวเองเนี่ยคือให้มันแตกต่างจากตลาดที่มีก็คืออันดับแรกคุณต้องพัฒนาสินค้าตัวเองต่อไปเรื่อยๆห้ามหยุดห้ามหยุดอันดับ2ก็คือคุณต้องหาตลาดให้เจอตลาดยุโรปตลาดเอเชียตลาดญี่ปุ่นแต่ตลาดผมบอกว่าไม่เหมือนกันคุณมีสินค้าตัวเดียวกันไม่ใช่ว่าคุณจะขายได้ทุกประเทศไม่ใช่ว่าเฮ้ยสินค้าของผมดีแล้วผมจะไปขายยุโรปเอาแน่นอนเอเชียอเมริกาเอาแน่นอนคนละตลาดคนละเรื่องรสนิยมและความต้องการแตกต่างวัฒนธรรมแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยผมขอตัวอย่างหน่อยอย่างอเมริกาเนี่ยสเปคที่เป็นที่ต้องการของตลาดอเมริกาเนี่ยต้องสเปคแบบไหนอเมริกาใหญ่ๆแต่ราคาต้องถูกแต่ว่าเขาจะโวลูมเยอะๆได้นะขนาดใหญ่ๆใหญ่แต่ต้องใช้งานฟังก์ชันใช้งานได้จริงยกตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ชอบมากแจกันชิ้นใหญ่คือประโยชน์ใช้สอยด้วยสวยงามด้วยแล้วจะเอาถูกด้วยแล้วยาวถูกด้วยและยาวถูกด้วยแหมมันน่านี่คือตลาดอเมริกาครับแล้วถ้าขยับไปยุโรปอะยุโรปปุ๊บเป็นแอบสแตรกเป็นงานศิลปะไม่ต้องมีฟังก์ชันคือให้แปลกๆเป็นตัวอะไรเลื้อยขึ้นมาเฮ้ยเอาไม่ต้องมีฟังก์ชันใช้งานก็ได้อาจจะไม่ใช้งานก็ได้แต่ว่าเฮ้ยขอให้โดนขอให้ชอบขอให้เหมือนอาร์ตศิลปะสีแปลกๆอะไรตัวอะไรแปลกๆเอาชอบไปประดับตรงนี้แต่ว่าวอลุ่มยังไม่เยอะขายได้แพงด้วยใช่ไหมขายได้แพงด้วยขายได้ราคาสูงด้วยนะครับแต่วอลุ่มไม่เยอะครับส่วนญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นก็จะเป็นถ้วยชามถ้วยกาแฟถ้วยแจกันเล็กๆไม่เกิน 10-15 เซนทำไมไม่ชอบใหญ่ๆแบบอเมริกาส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ของเขาพื้นที่เนี่ยที่ว่ามีที่แบงขนาดที่จอดรถเนี่ยยังไม่มีอะไรต้องจอดซ้อนกันส่วนบ้านเรือนก็คือเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กอยู่ดีๆจะเอากระถางต้นไม้อ่างบัวใหญ่ๆไปวางเนี่ยผมว่าหมดสิทธิ์เขาก็ไม่เอาแต่ว่าขนาด10เซน30เซนไปประดับแจกันไปประดับดอกไม้เล็กๆแล้วก็สีสันอยู่ในโทนแบบเรียบง่ายซิมเพิลสีเทาสีขาวสีสันฉูดฉาดไม่มีราคาญี่ปุ่นก็ซื้อที่ราคาโอเคราคาที่ว่าราคารับไหวไม่ต้องถูกมากก็ได้ไม่ต้องถูกก็ได้เพียงแต่ว่าขอให้เขาชอบแต่ว่าตรงกับที่ตลาดต้องการแต่ต้องมีประโยชน์ใช้สอยแต่ว่าชิ้นเล็กอย่างเดียวเพราะเขามีข้อจำกัดเรื่องของสถานที่ใช่ขนาดของบ้านเรือนแล้วก็ห้องด้วยครับแล้วก็อย่างเมืองจีนแม้จะเป็นต้นฉบับเนี่ยต้นฉบับแม้กระทั่งต้นฉบับเองของเซรามิกแต่ว่าเมืองจีนก็ยังมีสั่งของผมไปเพียงแต่ว่าในรูปแบบดีไซน์ต้นตำรับนะทำไมเขามาสั่งจากเราก็ส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นที่รูปแบบดีไซน์แต่ว่าโดยสีสันปุ๊บแดงอย่างเดียวยังไงก็ต้องมีแดงถ้าส่งของสีดำไปขายเมืองจีนนี่ขายได้ขายไม่ได้คือเขาชอบสีแดงมากกว่าคือท้ายสุดมันก็เป็นความเป็นจริงเพราะว่าวัฒนธรรมความคิดเขาถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นเขาเรียนรู้มาอย่างนั้นฉะนั้นไอ้อะไรที่ว่าเราจะขายในตลาดเขาเราก็ต้องเข้าใจตลาดที่เขาต้องการแม้กระทั่งให้สินค้าของผมตัวนี้สวยมากดีมากทุกคนชอบจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เราต้องเข้าใจตลาดเพียงแต่ว่าเราต้องมาพัฒนาตัวสินค้าของเราเองให้ตรงกับที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างอาจจะเป็นสินค้าในรูปแบบนึงแต่เขาเนี้ยสีสันแต่ละที่ที่ต้องการอาจจะไม่เหมือนกันเลยแล้วตลาดบ้านเราอ่ะตลาดเมืองไทยอ่ะเป็นไงอ่ะตลาดบ้านเราก็ยังไปได้เรื่อยๆโดยงานศิลปะงานหัตถกรรมเนี่ยฮะก็คือพวกงานเฟอร์นิเจอร์งานโต๊ะเก้าอี้งานแจกันส่วนนึงก็คือโรงแรมเนี่ยเขายังมีการเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลาโรงแรมรีสอร์ทโรงแรมรีสอร์ทใช่พวกเนี้ยเขาก็จะมีการรีโนเวทการปรับเปลี่ยนไม่ให้ซ้ำรูปแบบแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็เสียข้อดีก็คือสินค้าของผมเนี่ยหลังจากที่มีลูกค้ามาสั่งปุ๊บพอที่นี่สั่งแล้วที่อื่นเขาจะไม่สั่งอีกถูกไหมฮะไม่สั่งในรูปแบบเดียวกันใช่เพราะว่าเขาไม่ต้องการการซ้ำกันแบบนี้แต่เขาต้องการงานเจ๋งๆจากผู้ผลิตอย่างเราใช่แล้วก็ผมก็โชคดีเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสถาปนิกเนี่ยที่ออกแบบให้ตามโรงแรมต่างๆพวกนี้เขาจะมีไอเดียเขาจะมีไอเดียเยอะเขาก็จะมาเห็นแล้วก็ส่งมาให้ทางนี้เขาก็มาเห็นแล้วก็คราวนี้ข้อสำคัญก็คือมาคุยกันว่าของผมสามารถผลิตได้ผลิตไม่ได้แล้วกันว่าก็จะเป็นใช่คราวนี้พอมาคุยกันผมก็มีไอเดียว่าเอ้ยเราทำได้ทำไม่ได้ความยากง่ายในการทำก็ทำให้สินค้าเนี่ยมันค่อนข้างออกมาที่จะหลากหลายผสมผสานท้ายที่สุดก็คือเรามีความสามารถในการผลิตเราก็ต้องไปคุยกับคนอื่นซึ่งเขามีไอเดียอาจจะไอเดียมากกว่าเราเพราะไอเดียคนทุกคนผมถามว่าไอเดียมันตันแน่นอนเพราะว่าโดยประสบการณ์ชีวิตเนี่ยคุณผ่านมาอย่างนี้คุณก็จะเห็นแค่นี้แต่ว่าไอเดียคนอื่นที่มันเห็นไม่เหมือนกันก็จะมีหลายๆความคิดที่ต่างใช่ต้องเอาผสมผสานแล้วมันจะเกิดเพียงแต่ว่าเราต้องรับฟังไอเดียคนอื่นแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีมาบวกกันมันก็จะกลายเป็นมูลค่าอีกที่ออกมาอีกอย่างนึงมีรูปแบบออกมาอีกแบบนึงผมขอความรู้ระหว่างทางแล้วกันครับความแตกต่างระหว่างดินเผาแบบเดิมอ่ะครับแบบโอ่งแบบเดิมอ่ะครับกับเจ้าเซรามิกอ่ะครับนะฮะมันทนทานแตกต่างกันไหมอายุการใช้นานมันต่างกันเยอะไหมมันต่างกันตรงไหนบ้างครับเนี่ยคือจริงๆไม่เยอะเลยก็คือเป็นดินที่เอามาเผาครับคือเผาที่อุณหภูมิพันกว่าจนเกิดดินนิ่มๆเนี่ยแข็งไปแก่งเป็นหินพวกนี้สามารถเก็บได้เป็นพันๆปีอันนี้คือเซรามิกทุกอย่างเป็นเซรามิกหมดดินที่เผาก็คือเซรามิกหมดเพียงแต่ว่าขบวนการผลิตขบวนการทำเนี่ยการปั้นการอะไรการเตรียมดินใกล้เคียงกันนะฝีมือที่ใช้ในการปั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าระบบการเผาไม่เหมือนกันถ้าเป็นองค์มังกรก็คือใช้เตาฟืนใช้ดินในพื้นที่คือดินแดงครับดินแดงในการเผาก็เผาเตาฟืนออกมาที่อุณหภูมิพันกว่าออกมาเสร็จครับแต่ว่าพอเซรามิกปุ๊บคือเผาเนื้อดินแล้วก็มาเคลือบสีแล้วก็ไปเผา2รอบแล้วก็เป็นดินเนี่ยเป็นดินจากที่ท้องถิ่นอื่นอาจจะเป็นทางเชียงใหม่ทางลำปางทางใต้อ๋อความแตกต่างก็คือที่มาของดินใช่ลักษณะรูปแบบการเผาใช่เผารอบเดียวเผาหลายรอบครับหรือใช้อุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำแตกต่างกันไปซึ่งเซรามิกปัจจุบันก็คือเผาโดยแก๊สทั้งหมดเอาละครับนะครับได้ประโยชน์อย่างยิ่งได้ความรู้เยอะเลยวันนี้ขอบคุณมากครับคุณกิ๊กครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้คุณกิ๊กนะฮะพาผมเดินเยี่ยมชมนะฮะบรรดารอบๆร้านกาแฟด้วยนะครับเป็นภาพทิ้งท้ายฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับครับWe'll be right back.
ำหรับคำถามร่วมกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้คำถามถามว่าข้อใดคือชื่อของรูปปั้นมนุษย์ต่างดาวที่หน้าโรงงานเซรามิกเท่าฮงไถ่ครับระวังข้อ1น้องดอลล่าหรือข้อ2น้องมีอาถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ลุ้นรับของที่ระลึก3รางวัลคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ www.youthcareyou.com ครับเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบอันที่หนึ่งอันที่สองคือความสามารถของเราด้วยคนเรามีปัญหาอะไรแล้วเราทำให้สุดแก้ไขให้สุดนะทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ดีหลากหลายที่มันเกิดขึ้นจากหลายๆคนมันก็เริ่มเกิดเป็นไอเดียที่มันแปลกออกไปทำไมสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ทำไมฉันไม่รู้สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699เช่ารถง่ายๆไม่แพงอย่างที่คิดเพียงคลิก www.thailandacar.com โทร02-737-8888